สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXG สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะเมนสตอรี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งเทปพิเศษยังไงคะวันนี้เนี่ยเรามาเรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยนัดคนไว้คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าพูดชื่อปุ๊บเนี่ยหรือเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกอ๋อเลยแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาคุยเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปดูดีกว่าโอเคเดี๋ยวตามอาร์ตไปครับโอเคครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับนะครับคุณเสมอนิ้วงามถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเฮ้ยใครเนี่ยแต่ถ้าพูดอีกชื่อหนึ่งคุณป๋องสุพรรณเนี่ยถ้าผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักแน่นอนสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะวันนี้มาบุกเรือนของเซียนพระถูกต้องชื่อดังของวงการนะคะครับผมของประเทศไทยถ้าบอกว่าเรื่องพระเครื่องเนี่ยในประเทศเนี่ยต้องคนนี้เลยถูกไหมครับพี่ป๋องครับผมก็มีคนก็เล่นเยอะนะครับสะสมพระเยอะกี่ปีแล้วคะพี่ป๋องอยู่ในวงการก็ร่วม30ปี30ปีตอนนี้มีองค์พระทั้งหมดกี่องค์คะโอ้มีเยอะมากประมาณกลม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 ก็ต้องมีเป็นร้อยอะฮะคือมีทั้งหลากหลายคือพระเครื่องเยอะมากเมืองไทยอะนี่เราก็ชอบพระเครื่องก็เป็นพระกุพระเก่าเราก็เก็บที่สวยหน่อยเราก็เก็บพระปิดตาสวยก็เก็บเบญจพระคีอะไรพวกเนี้ยก็เก็บวันนี้ที่เรามาคุยเนี่ยวันนี้เราจะคุยในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือธุรกิจของพระเครื่องในยุค2018ตอนนี้โลกแบบโซเชียลเนี่ยมันกว้างไกลมากยุค 4.0 โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้คือการแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องเนี่ยคือมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ทำงานได้ขายออนไลน์ออนไลน์ได้อะไรได้ต่างๆบางคนก็มีแฟนคลับมีกลุ่มมีอะไรเงี้ยตั้งเป็นกลุ่มอะไรกันก็คือใครได้พระองค์บางทีก็แย่งกันซื้อแล้วเมื่อก่อนเนี่ย30ปีที่แล้วการขายพระเครื่องเนี่ยมันขายกันยังไงพี่หวง30ปีพระเครื่องสมัยก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้ครับคือมีลงหนังสืออย่างเดียวโอ้ใช่ตามหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีแหล่งที่แบบคนจะรู้แล้วหนังสือพระก่อนต้องไปท่าพระจันทร์ใช่ก็มีแหล่งท่าพระจันทร์แล้วพอแล้วแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีสนามพระก็จะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเวลาสมัยก่อนไม่สะดวกเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาลงหนังสือให้เขาดูหรือว่าจะส่งรูปก็แต่ก่อนไม่มีใช่ไหมโอ้โหเมื่อก่อนจะส่งต้องไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงหนังสือเขาถึงจะรู้ว่าเรามีวัตถุมงคลอะไรบ้างครับนอกจากโทรบอกกันว่าเออได้อะไรอย่างเงี้ยสนใจก็ต้องวิ่งไปให้ดูกันเดี๋ยวนี้ส่งรูปไปให้ดูสนใจไหมสนใจก็คุยกันได้เลยแต่ว่าสมมติถ้าดูสมมติในหนังสือพิมพ์หรือส่งรูปไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เห็นของจริงคือต้องดูยังไงทั้งนั้นทั้งนี้นะพระเครื่องก็ต้องดูองค์จริงการดูพระเป็นส่วนประกอบรูปภาพเนี่ยบางทีจะตอบว่าสวยไหมแท้ไหมเนี่ยมันจะต้องดูจากองค์พระเขาเรียกว่าต้องดูเนื้อใช่ไหมดูเนื้อดูพิมพ์ดูตัวตัดเหรียญก็ต้องดูตัวตัดนะครับพิมพ์พระสมเด็จก็ต้องดูพิมพ์แล้วก็มาดูเนื้อหาแล้วที่ดูกันนานๆทำไมดูนานๆเขาส่องกันนานๆเอากล้องมาส่องก็คือดูว่าเออพระองค์เนี้ยมีตำหนิไหมมีซ่อมไหมคือคนเก็บพระก็จะเก็บพระแบบเรียบร้อยคือเรียบร้อยหมายความถึงว่าพระเครื่องเก็บไว้เพื่ออนาคตพระเครื่องเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับเราได้ใช้ด้วยแต่เวลาเปลี่ยนมือมันจะมีมูลค่าเพิ่มตลอดพี่ผมกำลังบอกว่าการเก็บพระเครื่องเนี่ยเหมือนกับเป็นการลงทุนลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเลยเพราะพระเครื่องเนี่ยจะบอกให้นะถ้าพูดวันนี้คุณอาจจะทึ่งพระเครื่องเนี่ยแลกรถแลกบ้านแลกที่ได้แลกรถแลกบ้านแลกที่แลกได้ไม่ใช่แลกแค่เฉพาะว่าเอาเงินมาแลกเพียงอย่างเดียวหมายถึงมูลค่าของมูลค่าของพระเครื่องเนี่ยบางทีอ่ะที่นี่ยังแลกได้เลยสูงสุดของพี่ป๋องนี่แหละที่เคยขายไปสูงสุดก็สมเด็จจาที่เท่าที่เคยแบ่งให้ครับนักสะสมนักอนุรักษ์ไปก็มี20กว่าล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเนี่ยมีจำนวนน้อยพระที่สมบูรณ์จริงๆแล้วที่มีแบบว่า
การันตีอยู่แล้วอ่ะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะมีเจ้าของหมดแล้วพระที่มีจำนวนน้อยอย่างที่บอกว่าในสภาพที่สมบูรณ์มากๆคือตอนนี้ไม่ได้มีของใหม่ใช่ไหมคะไม่มีมีแต่ของเก่าที่มีจำนวนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนมือใช่ไหมพวกท่านผู้ชมบางทีพิธีกรก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมพระจึงมีมูลค่าแพงเหลือเกินฮะบางทีหาอะไรมาเปรียบไม่ได้บางคนเขามีเนี่ยเขาไม่ขายอ่ะถูกต้องมันเหมือนกับเขามีอยู่ประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เขามีเนี่ยจะไปตีราคาพระเขานะคือเขาไม่ได้ขายคือยังไม่มีราคาเขาบอกเขายังไม่ได้ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เปลี่ยนมือและเปลี่ยนมาเนี่ยหมายความว่าอาจจะไปได้ของใหม่ที่สวยกว่าก็เอาของไม่สวยเอาออกมาแลกเปลี่ยนก็จะมีพระมาหมุนเวียนพระจริงๆแล้วมีจำนวนจำกัดจริงๆพี่บอกเรื่องอย่างสมเด็จที่พี่บอกว่าเนี่ยประมาณตัวเลขประมาณสัก20กว่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีที่สภาพที่เหมือนกับอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณสักกี่องค์ฮะเท่าที่เห็นนี่ก็หลายสิบองค์นะเป็นหลายสิบองค์แต่พระที่เรายังไม่รู้แล้วเรายังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยบางคนไม่เปิดเผยบางคนเก็บตัวอนุรักษ์สะสมไว้เราถือว่าพระเครื่องทุกวันนี้ผมว่าเป็นปัจจัย5เป็นสิ่งสำคัญชีวิตประจำวันเรามีปัจจัย4แล้วเนี่ยผมว่าออกไปไหนเนี่ยผมก็นึกถึงพระถูกไหมพระเครื่องนี่ถือเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลและเป็นความเชื่อจากโบราณโบราณปู่ย่าตายายเราใช้มาอันนี้ก็คือเป็นความศรัทธาคือวัตถุมงคลเนี่ยปกติเนี่ยมันมีเฉพาะในประเทศไทยป่ะหรือจริงๆเนี่ยพวกประเทศที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยมีไหมที่เขาเหมือนกับนิยมพระเครื่องเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเราเนี่ยผมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าเพราะไงตอนนี้จีนนะฮะสิงคโปร์มาเลเซียก็เข้ามาสะสมวัตถุมงคลเพราะเขาเชื่อและเขาศรัทธาเพราะเขาเอาไปทำธุรกิจเขาห้อยเนี่ยธุรกิจเขาดีเขาไปห้อยจากแคล้วคลาดเขาเกิดอะไรกับตัวเขาไงสิ่งพวกนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าในเมื่อถ้าเราศรัทธาพระเครื่องเรามาห้อยพระเครื่องเนี่ยเราต้องศรัทธาก่อนแล้วเราต้องรู้ด้วยรู้ให้ลึกว่าพระที่มาที่ไปของพระพิมพ์พระเนื้อพระใครสร้างอย่างไรอายุเท่าไหร่เขามีหมดศิลปะเขาบอกไว้เลยแล้วก็แบบพิมพ์พระเนี่ยทุกองค์เขาจะบอกพ.ศ.บอกปีวันเดือนหรือว่าพระกุก็สร้างมากี่ร้อยปีใครเป็นผู้สร้างมีประวัติความเป็นมาชัดเจนอันนี้เราไม่เคยเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติรู้ลึกไปกว่านี้ขนาดนี้นะเขายังเข้ามาเช่าพระเครื่องของเราไปมากมายนะครับทุกวันอย่างพี่ป๋องเองที่ห้อยอยู่นี่ประมาณกี่องค์คะโชว์ได้ไหมคะก็ห้อยส่วนโอ้โหเนี่ยผมก็จะห้อยคือความเชื่อเราอ่ะเราก็ห้อยไพลีพินาศนะครับเนี่ยอย่างกับปิดตาหลวงพ่อทับวัดไม่กสิทธิ์เนี่ยวัดอนงก็ห้อยแบบเวลาดวงไม่ดีอะไรก็แก้ดวงอะไรเงี้ยหลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองฮะมีเปลี่ยนองค์ไหมคะสมมติว่าดวงเราช่วงนี้แบบไม่ดีเรื่องนี้เราเปลี่ยนองค์พระเป็นตามความเชื่อก็เปลี่ยนนะบางปีก็เปลี่ยนแต่ชั่วโมงนี้ก็ห้อยแบบราหูบ้างอะไรเงี้ยปกก็ปกป้องคุ้มครองเรานี่ปกหลวงปู่สุขนี่หายากมากเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยล้านกว่าบาทนะฮะคือพระเครื่องเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วก็สะสมเนี่ยได้อะไรอ่ะความภาคภูมิใจว่าบรรพบุรุษได้สร้างพระเครื่องทิ้งไว้ให้เราได้ใช้เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนลูกขี่ตระกูลมาผ่านมาเนี่ยตั้งขี่ยุคขี่สมัยมาแล้วเพราะว่าศาสนาเราเนี่ยคือสร้างเนี่ยสืบทอดศาสนาเพราะฉะนั้นพระบางกุที่เปิดกุมาเจอพระทั้งหมดอู้ทำไมมีเป็นหมื่นหมื่นแปดหมื่นสี่พันองค์ก็สร้างเท่ากับพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์สร้างเพื่อสืบทอดศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสะสมพระเครื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนการจะสะสมต้องมีสติในการเช่าหรือการซื้อสะสมเราต้องศึกษาให้รู้ให้จริงแล้วอย่างมูลค่าที่แพงเนี่ยเราดูจากอะไรเป็นหลักเลยคะพี่มูลค่าก็พระเครื่องเนี่ยนะฮะจะมีหมวดหมู่ของเขาอย่างชุดเบญจภาคีก็มี5องค์มีสมเด็จวัดระฆังมีซุ้มกอมีพระรอดมีนางพญามีผงสุพรรณ5องค์เนี้ยจะเป็นพระถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องนะครับใครก็อยากจะได้ครอบครองค่ะ5องค์แต่บางคนมีก็ไม่ครบหรอกเพราะ5องค์นี้คุณรู้ไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสวยๆสมบูรณ์ผมเดา101ไม่อยู่นะครับ101ไม่อยู่อ่ะพี่100ล้านไม่อยู่นะตอนแรกจะบอก50คือนี่เราพูดถึงราคานะถ้าใครมีเบญจภาคีที่สวยแล้วเป็นที่สวยแล้วก็เซียนพระต้องการนักสะสมนักอนุรักษ์ต้องการเนี่ยนะชุดหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยไม่อยู่คือแปลว่าบางคนอาจจะมีครบแต่อาจจะไม่ได้สวยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะคือบางคนอาจไม่มีครบแต่ว่ามีสวยนะมีพระสมเด็จเนี่ยเขามีมันมีตำนานมาตั้งแต่โบราณเลยชื่อลุงพุทธชื่อ
เจ๊แจ๋วอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเจ้าของเขามีหมดแล้วพระสวยๆคือไม่คนที่มีนี่ไม่ก็เป็นคนที่มีเงินที่ไม่ต้องการปล่อยพระแล้วคือเขาอยู่กับเขามาหลายสิบปีนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบตัวอย่างให้เราได้สะสมนะฮะมีองค์ไหนอีกไหมคะที่พี่ป๋องกำลังแบบตามหาอยู่แล้วแบบคือตามแทบทุกองค์แหละแต่ตอนนี้ของมันไม่มีเลยไม่บอกใช่คือตามเนี่ยหมายความว่าคนที่ต้องการเนี่ยว่าพี่ป๋องมีไหมตอนนี้บอกตรงๆเลยวัดระฆังหายากที่สุดใครบอกว่าวัดระฆังได้ทุกวันเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการฟังนะฮะแล้วก็พิมพ์อื่นนะได้หมดอ่ะเคยได้ผ่านมือหมดละค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมือมาก็มีเจ้าของที่เราให้ไว้ก็เขาก็ยังอยู่กันทุกวันเนี่ยก็คือเขาไม่ปล่อยต่อแล้วเขาบอกว่ามียิงไหมอ่ะอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีของให้ครับของคือเราสองคนนี่นะไปสัมภาษณ์มาเยอะมากนะเซียนเพชรเซียนวายเซียนทองคำเซียนนาฬิกาทุกคนน่ะจะเจอประสบการณ์ของการถูกหลอกเอาของปลอมมาให้อ่ะโอ้ต้องมีเซียนพระพี่เจอมาเยอะมีผมก็เจอคือไม่ระดับพี่ป๋องนะคือบางคนน่ะคือพระเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยครับคือวงการอื่นก็ยังมีเก๋ในกามีเก๋เพชรมีเก๋คือถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปยุ่งถูกไหมแต่พระเครื่องเนี่ยเราไม่กลัวเราถนัดเราไม่กลัวเพราะฉะนั้นคนที่ทำเก๋เนี่ยเขาจะต้องมาลองผมก่อนเลยอ๋อต้องเรียกว่าลองเรียกว่ากูรู้แฟนมันแท้เลยลองวิชาก่อนแฟนมันแท้คือถ้าผ่านไอ้ป่องไปได้เนี่ยกูได้ตังค์แน่แสดงว่านะเผลอๆนะเขาทำใบการันตีจากพี่ได้นะว่าผ่านพี่ป่องมาแล้วมั่นใจได้คือถ้าผ่านผมเนี่ยมันก็ไปขายได้แต่โดยมากอ่ะถ้าเกินพระหลักอ่ะจะไม่ค่อยอย่างพงสุพรรณหรือว่าพระกูที่เราแบบเราเชี่ยวจริงๆเนี่ยชำนาญชำนาญเราชำนาญนะคือเราจะต้องเราเป็นคนที่ดูละเอียดมากพระเนี่ยเราจะต้องดูทั้งพิมพ์ดูทั้งเนื้อดูทั้งคือโดยรวมภาพโดยรวมความเก่าคือพระเขามีความเก่ามีลาลักมีอะไรคือคนเป็นนะเราก็จะต้องดูอย่างนี้แต่เสร็จแล้วคนทำเนี่ยก็ละเอียดอ่อนเขาทำให้ขายที่สุดถ้าคนน่ะไปเกิดความโลภเช่าพระเนี่ยโอ้ยผงสุพรรณเขาซื้อกันเป็นล้านเขามาขายเรา 50,000 50,000 300,000 100,000 300,000 ก็ซื้อไปพิมพ์เหมือนกันเปรียบเทียบโอ้บางทีเงี้ยอดโดนหลอกไม่ได้แต่อย่างเราเนี่ยไม่ใช่ไม่โดนเราเคยโดนแต่ว่าเราโดนก็ผิดนั่นก็คืออดีตเป็นครูเราสอนเราน่าจะเป็นพวกพระเนื้อผงเนื้ออะไรที่เราบางทีถ้าเราดูตอนมืดเนี่ยบางทีเราอาจพลาดได้เพราะฉะนั้นการดูพระจะดูกลางวันหรือว่าเช้าสว่างเนี่ยพิจารณาเนี่ยแกะออกมาดูให้เรียบร้อย ถ้าซื้อพระแบบไม่แกะนะพอมาแกะที่บ้านเนี่ยเก๊ทุกทีมันยังงี้เหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนคืออันนี้คือแต่ว่าโดนก็แบบไม่เยอะหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยเราก็พอทนคือเวลาดูพระเนี่ยครับต้องเรียกว่าต้องถอดออกมาครับคือห้ามดูผ่านกระจกใช่ที่คุณจับนั่นหลายสิบล้านนะใช่ใช่เรากลัวลงโอเคครับตายละเราไม่กล้าจับคือพระเนี่ยก็เขามีตลับก็ใส่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับใส่ก็จะใส่ถุงใส่ผ้าอะไรก็คือก็เกิดความสึกหล่อพระกูเนี่ยที่ว่าทำไมมันเนื้อจัดเนื้อมันคือเขาเน็บทุกวันถูกเมื่อก่อนต้องเน็บต้องเน็บเลยเน็บกระเป๋าที่กระเป๋าออกเดินจากบ้านก็เนี่ยใส่อย่างเงี้ยไม่ขนุนนะโดยมากไม่ขนุนเจอจะหักคนโบราณเนี่ยเขาจะใส่แล้วเขาพกอย่างนี้เขาจะออกไปเที่ยวงานวัดไปงานอะไรก็ได้แล้วเวลาเดินทางเนี่ยเวลาคือสัมบุกสัมบันอ่ะพระหักพอถึงบ้านก็ไม่รู้ก็หักเพราะใบขนุนมันไม่ขนุนจะยาวมันจะยาวเพราะนั้นเจอเม็ดขนุนทีไรจะชำรุดนี่ก็เป็นพี่ป๋องแอบถามว่าอยู่ในวงการเซียนพระใช่ไหมคะพอฟังเรื่องแบบนี้เคยเจอเรื่องอะไรแบบว่าแปลกๆแบบอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมอ่ะอยากรู้ว่าคืออาถรรพ์บางคนเขาเจอกันแต่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเจอแต่สิ่งดีๆที่ผมมีวัตถุมงคลดีๆเพราะว่าก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมารุ่งเรืองและส่วนหนึ่งที่เราก็ดูแลครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็ทำบุญคืนสังคมคือเราไม่ให้เราเดือดร้อนหมายความว่าผมถือว่าพุทธคุณพระเนี่ยคืออำนวยอวยพรให้ผมที่ผมสะสมเนี่ยเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนฝูงที่ทำธุรกิจเนี่ยที่ผมแนะนำให้สะสมพระเครื่องเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วในเมื่อเขาทำธุรกิจก้าวหน้าเจริญได้เงินได้ทองมาเช่าพระนี่แบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเขาถือว่าพระเนี่ยบางคนนะไม่สบายเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหายแต่เขาเชื่อว่าเขาค่อยสมเด็จโตเขาอธิษฐานเขาสวดชินบัญชรขึ้นมาทุกวันนี้เขายังอยู่อ่ะเป็นมะเร็งทุกวันนี้เขายังอยู่เพราะว่าจิตเขาบริสุทธิ์แล้วเขาเชื่อมั่นต้องยึดมั่นให้แน่นอนไม่ว่าจะพระใดผมว่าดีหมดในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราศรัทธาตรงไหนด้วยพลังศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นจนทุกวันนี้
เสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณสนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXG เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอน